เอาละครับมาแล้วครับคู่ค้ำเป็นคู่ที่5ในรายการนะครับกาก้าธนสุรนครครับเจอกับเมืองเพชรบ่อปลาบุญชูครับพิกัดน้ำหนักเนี่ย 115.4 นะครับคู่นี้นี่เรทเปิดให้เมืองเพชรครับเป็นต่อ 5-4 3ฟอร์มหลังครับกาก้านี่แพ้คะแนนดาวไฟสิทธิ์จากกุ้งครับแพ้น็อกก้องพบทอพราน49ครับในยกที่4ล่าสุดชนะคะแนนก้องภูธรนนพีรันที่มวยดีวิถีไทยครับส่วนด้านหน้าของเมืองเพชรครับแพ้คะแนนยอดขุนศึกสสุชาติครับไปชนะคะแนนวีรพลเอ็กซิดิคอนยิมครับแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนซุปเปอร์บอลตีเมืองเลยครับก็คู่นี้วันนี้ต่อยกันในพิกัด 115.4 ครับไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนนะครับในอดีตกาก้านี่เป็นมวยอาวุธหนักเลยครับแต่ขาต่อยหมัดแรงส่วนเมืองเพชรนี่มวยฝีมือนะครับดูครับเหลี่ยมตัวหักนิดเดียวครับกาก้านี่หัวทิ่มไปเลยกาก้ารูปร่างดูจะเสียเปรียบครับแต่ว่าเป็นมวยหมัดครับมีลุ้นได้ทุกเมื่อครับยก3เปิดมานี่ล้มกิ้งล้มหงายไป3รอบเลยครับกาก้าสถานการณ์หลังหมด2ยกครับเมืองเพชรนี่ขยับต่อไปถึง 3-1 แล้วครับแค่2ยกครับก็รูปร่างได้เปรียบแล้วก็จังหวะฝีมือดีกว่าดูครับจังหวะวางแข้งครับกาก้ายังต่อยไม่โดนครับติดการหมดดูจังหวะหักมาเสียบของเมืองเพชรเลยครับจังหวะเหลี่ยมจังหวะอาวุธมวยเนี่ยออกได้สวยออกได้เนียนเลยครับครับกาก้าพยายามจะเดินชนเด้งตีขวาเข้าไปอะไรครับล็อกคอต่างฝ่ายต่างก็ล็อกแหละครับโอ้โหแต่ดูเหลี่ยมครับแกบิดมานิดเดียวล้มอีกแล้วครับจะเดินชนแล้วครับกาก้าดูครับเหลี่ยมนี่ยกนี้นี่ดูว่าเมืองเพชรทำได้ดีจริงๆกาก้านี่ยังหาจังหวะต่อยหมัดเน้นๆไม่ได้ครับโดนรัดไว้หมดครับเด้งตีไปอีกครับเกวียงมากกรรมการธนงพุ่มพานิชครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีครับกาก้าเริ่มต่อยมาแต่ก็ยังติดครับตีวงในก็เข้าทางเมืองเพชรเลยครับถ้าอยู่วงในนี่เมืองเพชรได้เปรียบแน่นอนโอ้โหแล้วก็ทุ่มลงไปเลยเหลี่ยมแกดีกว่าครับกาก้ามาถึงตรงนี้นี่แย่แล้วครับพยายามจะค้ำหน้าไว้เสียบซ้ายเข้าไปฟันศอกด้วยครับกาก้าแต่วงในนี่แกดูว่าแกสู้ไม่ได้เลยครับโอ้โหดูหักมาบิดมานิดเดียวครับรูปร่างก็ดูดีกว่าเหลี่ยมตัวก็ถือว่าดีกว่าแน่ครับมาถึงตรงนี้แล้วกาก้าต้องมีอาวุธหนักอาวุธลับต้องงัดออกมาแล้วครับมีอะไรต้องออกมาให้หมดครับเพราะว่าเวลายังเหลืออีกครับอีกตั้ง2ยกครับแล้วก็พยายามจะล็อกตีแล้วครับกาก้าแต่เด้งขวามาครับเมืองเพชรแม่เมืองเพชรนี่ต่อยเหมือนขาดลอยครับชนะเรียกว่าเหมือนชนะใสๆครับกินสบายแบบลากมาแทงโอ้โหแต่ว่ายกนี้แม่มีส่งท้ายครับกาก้าแต่ว่าสถานการณ์หลังหมด3ยกเนี่ยต้องบอกว่าเมืองเพชรเนี่ยขยับลดลงมาครับเหลือแค่3-2แฟนมวยก็อาจจะมองว่ากาก้านี่มาสู้เหมือนกันมาเดินไล่ครับมีโอกาสเหมือนกันครับ3-2นี่ก็ไม่มากครับชิงดำได้เลยครับแต่ว่ายังอยู่ในยกที่4ครับมาดูยกที่4ครับกาก้าพยายามจะเปิดเกมเหมัดหมัดโอ้โหหมัดมาแล้วครับเมืองเพชรจะเป็นยังไงเมืองเพชรก็ดักเหวี่ยงลงไปอีกเดินเข้ามาครับกาก้าต่อยหมัดแล้วครับอาวุธแกนี่มีหมัดก็ต้องเอาหมัดมาอัดให้ได้ครับแต่เมืองเพชรแกบิดมันนิดเดียวนะครับนะครับกาก้าเกรงหมัดแน่นเลยครับพยายามจะต่อยลำตัวถีบสกัดไว้ก่อนครับเมืองเพชรนี่ครับมีสวนหมัดเหมือนกันแต่ยังไม่โดนล็อกใต้ปีกครับเมืองเพชรกาก้าก็ทำอะไรไม่ถนัดครับกรรมการก็ต้องแยกมาก่อนกาก้าต่อยขวาเข้าไปพยายามจะเกี่ยวครับเอาอย่างไงครับเมืองเพชรจักจะไม่ค่อยดีครับนี่ครับตีขวากาก้าก็พยายามจะโต้เลยครับนี่ครับมีเหมือนกันครับมีเถียงเหมือนกันครับกาก้าแหมกาก้านี่ไม่เตะบอลแล้วนะมาต่อยมวยแทนชื่อเดียวกันเลยแหมก็อาจจะชอบฟุตบอลหรือเปล่าครับสำหรับกาก้าธนสุรนครเดินมาดูครับแข้งให้ถึงก่อนหมัดแต่ว่าเข้าวางในก็ต้องระวังครับสำหรับเมืองเพชรแต่เหลี่ยมแกดีกว่านะครับเมืองเพชรเนี่ยแต่ความหนักความแรงนี่กาก้ายกนี้ทำได้ครับอะไรครับล็อกแต่เสียบซ้ายมา
โอ้ยมาเลยครับกาก้าดันครับกรรมการแย่งบอลกันเอามาก่อนครับเพราะว่าออกอาวุธกันไม่ถนัดนี่ถีบถึงหน้าเลยครับโอ้โหเอ้าหักล้มลงไปอีกแหมถีบได้ยาวจริงครับพยายามจะเข้าไปล็อกนะครับเมืองเพชรเหวี่ยงมาเสียบซ้ายกาก้าก็ยังไม่มีอาการครับเดินลุยต่อเนื่องครับเดินมาปล่อยหมัดนี่ยังไม่ถึงครับจะต่อยคืนแต่ก็ไม่ถึงเหมือนกันครับเมืองเพชรกาก้าหาช่องก่อนครับตั้งหลักก่อนพยายามจะถีบสกัดและโดนขวาไปเหมือนกันครับเมืองเพชรนี่ครับอ้าวโดนขวาโดนซ้ายอ้าวโอ้โหโดนหลายหมัดเลยครับเริ่มโดนหลายหมัดเลยครับเมืองเพชรกะจะบวกเลยครับเมืองเพชรเอฟเอกรุ๊ปหรือบอกปาบุญชูพยายามจะล็อกโอ้โหเดี๋ยวสูสีครับแม่จังหวะเมื่อกี้เมืองเพชรนี่โดนไปหลายหมัดครับมีอาการเหมือนกันครับโอ้โดนหมัดไปอีกแล้วกะก็เริ่มจะเห็นกาก้าแล้วโอ้โหมีสับสอกแต่ยังไม่โดนอ้าวมีอาการครับเมืองเพชรโดนหมัดไปแต่กรรมการยังไม่นับครับเหวี่ยงล้มลงไปเลยครับจังหวะสุดท้ายหมดยกที่4โอ้โหช่วงท้ายกาก้ามาได้หมัดชุดใหญ่ครับเอาเลยครับบนล็อกเริ่มปั่นป่วนครับราคานี่พลิกกลับเลยครับมาทางด้านของกาก้าขยับต่อถึง15ช่วงตัวเลยครับเซียนมวยมองว่าเมืองเพชรนี่มีอาการครับแล้วมาดูยกสุดท้ายครับไม่น่าเชื่อครับเป็นต่ออยู่ดีจากที่จะสบายๆครับเมืองเพชรประมาทไปครับโดนหมัดชุดมายกท้ายเลยต้องมาเหนื่อยครับกาก้าก็ต้องหวังครับพิชิตให้ได้ครับมาถึงตอนนี้นี่โอ้โหเมืองเพชรนี่แกหนักเลยแหมโดนหมัดชุดเมื่อกี้ไปไม่มีอาการเหมือนกันครับก็ต้องทำอะไรมากขึ้นเลยครับยกสุดท้ายแล้วนี่ครับพยายามจะเดินเข้าไปเป็นร้องเลยครับต้องเดินต่อยหมัดแทงเข่าเข้าไปจับได้ต่อยครับนี่ครับไล่ต่อยเลยครับโอ้โหมันล็อกคอเลยครับดูครับนี่ครับกะจะฟันศอกเลยครับมึงเพชรล็อกได้ตีขวาถ้ามาตีตอนนี้นี่ดูว่าจะไม่ทันแล้วต้องหมัดมันแลกกันเลยครับมึงเพชรเลยต้องเดินแทนครับสถานการณ์เป็นรองกาก้าก็เซฟแล้วครับได้หมัดชุดนั้นไปนี่แล้วลัดวงในครับยกมาวางไว้ก่อนเมืองเพชรเด้งตีครับเรียบร้อยเลยกาก้าใช้จังหวะฝีมือแล้วมั่นใจแล้วครับถีบสกัดพยายามจะงัดศอกมาใช้กับเมืองเพชรต้องหมัดต้องศอกแล้วครับตอนนี้เป็นรองหลายสิบช่วงตัวแล้วจะศอกกลับแต่ก็ไม่เข้าเป้าครับกับมวยเป็นต่อกับมวยเป็นรองก็ชกไม่เหมือนกันแหละครับมวยเป็นต่อต้องไล่มวยเป็นรองนี่ชกง่ายครับเต้นมั่นใจเลยครับกาก้าแล้วก็หมดยกสุดท้ายก็ต้องรอการรวบรวมคะแนนครับกับกรรมการก็ชูมือให้ทางด้านกาก้าธนสุรนครครับเอาชนะคะแนนเมืองเพชรบอกปาบุญชูไปด้วยคะแนน49 48 1เสียงแล้วก็49 47 2เสียงครับก็ช่วงนี้ครับต้องพักกันก่อนช่วงหน้ายังมีคู่รองกับคู่เอกนำรายการครับมาให้ชมกันช่วงนี้พักกันก่อนครับ